ระหว่างที่เรามีการพัฒนามีจุดไหนที่ยังติดขัดอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์แล้วก็ค่อยๆที่จะแก้ไขให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็ยังมีชุดอุปกรณ์ให้แรงดันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากกลไกในการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะก็จะประกอบด้วย2ขั้นตอนเป็นหลักก็คือขั้นตอนที่เปรียบเสมือนขั้นตอนแรกเนี่ยจำลองการทำงานของการกระบวนการผลิตน้ำประปานะมีการเติมสารก่อตะกอนฮะซึ่งใช้สารส้มเป็นหลักนะฮะสารส้มเป็นหลักปูนขาวก็เหมือนในกระบวนการผลิตน้ำประปาถ้าสมัยโบราณก็จะใช้แกว่งสารส้มในโอ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีขั้นตอนที่2ก็คือพอเราตกตะกอนสารนะฮะแขวนลอยในน้ำแยกตัวที่เป็นอนุภาคใหญ่ๆออกได้หมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเดินพวกตะกอนแขวนลอยอะไรที่ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วออกมานะฮะมันก็จะเหลือน้ำส่วนใสแต่ถามว่าก็ยังคงมียังไม่เหมาะสมกับนำไปใช้ในการบริโภคนะฮะเราก็เลยพัฒนาชุดอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชุดกรองแล้วก็เราใช้ไส้กรองเมมเบรนเป็น RO เมมเบรนครับการจะกรองน้ำผ่านตัวไส้กรองตัวนี้ก็จะมีชุดให้แรงดันซึ่งชุดให้แรงดันเนี่ยตอนแรกมันจะมีปัญหามากเพราะว่าถ้ากรองผ่านไส้กรอง RO เนี่ยมันจะใช้แรงดันค่อนข้างสูงนะฮะเราก็เลยพัฒนาเวอร์ชันที่2ก็จะมีชุดผ่อนแรงนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังมีปัญหานิดนึงก็คืออยากทำให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงก็คือแต่ถามว่านำไปใช้ได้หรือยังนำไปใช้ได้ในทางตอนนี้ก็สามารถที่จะนำไปดื่มบริโภคนะฮะเรียกว่าสะอาดนะฮะทุกพารามิเตอร์ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นข้อดีของสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์นะฮะอุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพาตัวนี้คิดว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับอาจารย์ครับอันนึงก็คือขนาดเล็กนะครับครับแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายนะฮะในการผลิตน้ำนะฮะสะอาดครับก็ไม่ถือว่าแพงมากนะฮะแต่ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการก่อตะกอนรวมตะกอนนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวเมมเบรนนะฮะก็จะเป็นเยื่อกรองเมมเบรนแต่ว่าณปัจจุบันนะฮะตัวเมมเบรนที่เป็น RO เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเราสามารถเอาตัวไส้กรองเมมเบรนเนี่ยที่เป็นขายตามท้องตลาดนะฮะที่เขาเป็นม้วนเราสามารถเอามากางออกแล้วก็ตัดเป็นตามลักษณะของตัวเพื่อจะใส่ในชุดอุปกรณ์เราได้ตัวนั้นก็จะถูกมากเพราะว่าตอนเราทำแลบเนี่ยเราใช้แลบเกรดนะครับไส้กรองตัวเยื่อกรองเป็นแบบแลบเกรดซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะฮะแผ่นนึงก็อยู่ประมาณตกแล้วประมาณ 20-30 บาทครับนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้จากเยื่อกรองในท้องตลาดแล้วมาตัดเองเนี่ยตกแล้วไม่ถึงไม่กี่สตางค์นะฮะก็คือเป็นหลักคำว่าไม่กี่สตางค์นี่หมายถึง10สตางค์20สตางค์นะประมาณนั้นฮะถูกขนาดนั้นเลยใช่ฮะเพราะว่าม้วนใหญ่นี่มันม้วนใหญ่มากแล้วสามารถตัดได้เป็นหลายร้อยหลายพันชิ้นนะครับไม่แน่ใจว่าในท้องตลาดณปัจจุบันนี้นะฮะอุปกรณ์ลักษณะนี้เนี่ยมีอยู่เยอะไหมฮะอาจารย์สำหรับการที่เป็นอุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพาเนี่ยฮะอาจารย์ครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับครับนะฮะก็อย่างที่เห็นกันอยู่เลยก็เครื่องกรองน้ำในท้องตลาดนะฮะแต่พวกนั้นก็จะมีอย่างหนึ่งคือพกพาไปไหนลำบากเพราะว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยครับบางที่ก็มีการพัฒนาแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ครับครับถ้าเป็นของทางด้านต่างประเทศก็อาจจะมีที่ว่าไม่ใช้แบตเตอรี่แต่ว่าอาจจะใช้สารเคมีตัวอื่นครับนะครับแล้วก็หรือใช้เยื่อกรองชนิดอื่นที่เป็นเยื่อกรองเซรามิกอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีหลายแบบครับหลายแบบหลายเกรดหลายคุณภาพแล้วก็ลักษณะการทำงานก็แตกต่างกันไปนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมไปก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะผลิตน้ำได้ครั้งละประมาณ1ลิตรซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ1ลิตรเนี่ยมันจะน้อยไปหรือไม่หรือว่ามันจะเพียงพอไหมนะในการที่จะผลิตน้ำออกมาอาจารย์ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับคือปกติน้ำขวดนะที่เราซื้อเนี่ยฮะปริมาตรก็อยู่ประมาณ500ซีซี600ซีซีอะไรประมาณนี้ก็คือ1ลิตรนี่เพียงพอแน่นอนฮะครับยังตัวอุปกรณ์เองเนี่ยจุน้ำได้ครั้งละประมาณ500ซีซีฮะแต่ที่บอกว่า1ลิตรนี่ก็คือว่าสามารถใช้เยื่อกรองเมมเบรนเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับนะฮะผลิตน้ำได้1ลิตรครับสำหรับเยื่อกรองเมมเบรน1ชิ้น
อ๋อ1ชิ้นซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงเยื่อกรองเมมเบรนตัวนี้ใช่ครับอ๋อทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ1ลิตรก็คือเพียงพอสำหรับการผลิตเป็นน้ำออกมาในการที่จะใช้บริโภคหรือว่าดื่มกินสำหรับขนาดพกพาแบบนี้ใช่ครับนะฮะคือเราทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆถ้าเรามีคือจริงๆแล้วที่คิดไว้ในใจนะฮะเรามีอุปกรณ์อย่างนึงนะครับแล้วก็ต้องมีสารเคมีที่ช่วยในการให้สารแขวนลอยในน้ำเนี่ยตกตะกอนนะครับแล้วก็จะมีเยื่อกรองเราสามารถพกไปได้เพราะว่าสารเคมีก็ใช้จำนวนไม่กี่กรัมนะฮะต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้ประมาณไม่ถึง10กรัมนะครับก็คือมันสามารถพกไปได้ด้วยกันหมดอย่างตัวเยื่อกรองเมมเบรนก็จะเป็นกระดาษกลมๆขนาดประมาณ5เซนนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะประมาณคือเราสามารถพกไปได้ทั้งหมดนะฮะเหมือนชุดเดินป่าก็ได้นะฮะพกไปได้ครับครับไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ต่อไปจะมีการพัฒนาให้สามารถที่จะผลิตนะเพื่อที่จะให้นะได้น้ำออกมามากกว่า1ลิตรไหมครับหรือว่าเราจะต้องพัฒนาในส่วนของเยื่อกรองหรือว่าต้องพัฒนาในส่วนของอะไรหรือเปล่าฮะอาจารย์ครับก็ที่คิดไว้ที่จะพัฒนาในเวอร์ชันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของจะเป็นลักษณะชุดให้แรงดันอยากจะให้ทำงานได้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังตัวใหญ่เกินไปก็อยากคือผลิตน้ำได้ครั้งละเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็คือขอแค่ว่าพอรับประทานพอดื่มได้แต่สามารถผลิตได้เรื่อยๆเรามองว่าอย่างนั้นมากกว่าครับสมมติ1ลิตรไม่พอนะครับไปอยู่ในป่าเราอยากผลิตเพิ่มก็เอามาทำต่อทำเป็นครั้งๆไปอย่างนั้นก็ได้นะครับคือนอกเหนือจากในส่วนของประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนแล้วเนี่ยฮะก็คือเป็นในส่วนของคนที่อาจจะเดินทางเข้าป่านะฮะก็สามารถที่จะพกพาสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ไปได้เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับใช่ครับครับมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย์ตัวที่เป็นต้นแบบเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณกิโลกว่าๆนะครับเพราะว่าตัวเคสตัวนี้เป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวฮอปเปอร์ที่ไว้สำหรับรวบรวมตะกอนเนี่ยทุกอย่างรวมทั้งชุดกรองเนี่ยเป็นสเตเลสนะฮะตัวให้แรงดันเป็นตัวเกียร์ที่เป็นชุดอลูมิเนียมนะฮะก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอันนี้นะฮะก็คือถ้านำไปต่อยอดทางเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมนะฮะถ้าสามารถผลิตได้ในปริมาณที่เยอะนะครับในจำนวนที่มากเราสามารถเปลี่ยนนะฮะวัตถุดิบวัตถุดิบอาจจะไปฉีดพลาสติกซึ่งสามารถทนแรงดันได้สูงแล้วก็มีความเบานะฮะคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าเดิมได้เพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าอุปกรณ์หลายชิ้นเป็นสแตนเลสซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นพลาสติกได้แต่ที่ทางเราไม่ทำเพราะว่าการทำโมลพลาสติกนะครับการขึ้นรูปด้วยพลาสติกเนี่ยนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเฉพาะโมก็เป็นหลายแสนนะฮะเพราะว่าตัวนี้งบลงทุนตอนแรกนี่ก็ตัวนึงก็อยู่ประมาณ 10,000 บาทนะครับแต่ถ้าผลิตในปริมาณเยอะๆนะฮะในจำนวนที่มากขึ้นนะครับก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับพลาสติกมันแพงกว่าสแตนเลสเหรออาจารย์ครับจริงๆพลาสติกถ้าผลิตในปริมาณมากจะถูกกว่าแต่การที่ทำโมนะทำแม่แบบนะฮะเพื่อจะฉีดออกมาจากเครื่องผลิตเนี่ยไอ้ตัวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายค่าทำโมนี่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีหลายองค์ประกอบว่ามันต้องเลือกชนิดของวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการเพราะว่าอย่างตัวนี้มันก็ต้องใช้ทั้งฟู้ดเกรดแล้วก็ต้องเลือกว่าเอ้ยเป็นพลาสติกชนิดไหนที่ขึ้นรูปมาและทนแรงดันค่อนข้างสูงนะครับถ้าอย่างเราเปลี่ยนนะฮะจากตัวต้นแบบไปเป็นในสู่เชิงพาณิชย์ถ้ามีการพัฒนาต่อยอดในอนาคตนะฮะจากวัสดุที่เราใช้แบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ต้นทุนหรือว่าราคาถูกลงหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณภาพของน้ำที่ออกมามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่าอาจารย์ครับอ๋อไม่เกี่ยวนะเพราะว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางกายภาพครับถ้าเราเคลมได้ว่าตัววัตถุดิบที่ใช้เหมาะสำหรับเกรดของอาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่ที่กระบวนการกระบวนการเราก็มันเป็นด้านวิธีการมันไม่ทำให้คุณภาพแย่ลงอีกแล้วนะครับ